วัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องกันที่รักนะคะช่องที่จะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ในยุคปัจจุบันนะคะในเรื่องของการดำเนินชีวิตการทำงานการดูแลตัวเองและการพัฒนาตัวเองนะคะหากท่านใดสนใจเรื่องของการดูแลตัวเองแล้วก็การพัฒนาตัวเองนะคะก็ขอเชิญกดติดตามช่องกันที่รักไปด้วยกันเลยค่ะก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะชื่อตัวกันธีราปัจจุบันเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็รับราชการมาได้เกือบ8ปีแล้วภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของการเป็นนักการทูตก็คือการต้องออกเดินทางไปประจำการในต่างประเทศตัวได้มีโอกาสเดินทางออกไปประจำการที่บังกลาเทศค่ะการเดินทางออกไปประจำการที่บังกลาเทศถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญเพราะว่าทำให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆทั้งในเรื่องของการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตนะคะและถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะว่ามีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นขณะที่ตัวกำลังประจำการอยู่ที่บังกลาเทศและถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้มีความสนใจในเรื่องของการดูแลตัวเองแล้วก็การพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะคะแต่ก่อนที่จะไปเล่าถึงเหตุการณ์นั้นก็อยากจะขอเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับภารกิจที่ทำที่บังกลาเทศเพียงเล็กน้อยนะคะสำนักงานของไทยที่ตั้งอยู่ในบังกลาเทศเราจะเรียกว่าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงทากาเรียกว่าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงทากาเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรุงทากาคือชื่อเมืองหลวงของบังกลาเทศและสำนักงานของไทยก็ตั้งอยู่ที่กรุงทากานั่นเองค่ะบังกลาเทศอยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้มีพรมแดนติดกับอินเดียและเมียนมาและมีประเทศที่อยู่ใกล้เคียงก็คือเนปาลและภูฏานสถานทูตของเรานะคะขอเรียกสั้นๆว่าสถานทูตละกันนะคะมีเขตอาณาครอบคลุมพื้นที่ประเทศภูฏานด้วยหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าเขตอาณามาบ้างแล้วเขตอาณาคืออะไรเขตอาณาก็คือหมายความว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่มีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศภูฏานก็ตามแต่ว่าเราก็มีภารกิจครอบคลุมพื้นที่นั้นในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการคุ้มครองดูแลคนไทยโดยในภูฏานมีคนไทยเดินทางไปทำงานจำนวนหนึ่งด้วยนะคะส่วนบังกลาเทศถือได้ว่าเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยในปีที่ผ่านมาปี2564มีมูลค่าการค้าระหว่างกันประมาณนะคะ 40,000 ล้านบาทไทยด้วยกันนะคะโดยไทยได้ดุลการค้าประมาณ 37,000 ล้านบาทในฐานะคนที่เคยทำงานอยู่ที่บังกลาเทศเกือบ4ปีนะคะก็ไม่แปลกใจเลยเพราะว่าเวลาเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำของบังกลาเทศก็จะได้เห็นสินค้าของไทยวางขายอยู่เป็นจำนวนมากโดยสินค้าที่วางขายอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตดังๆเหล่านี้นะคะก็จะเป็นสินค้าประเภทผักสดผลไม้สดผลไม้เนี่ยก็มีให้เลือกตั้งแต่ทุเรียนลำไยมะม่วงน้ำดอกไม้ไปจนถึงชมพู่นะคะและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปต่างๆเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำจิ้มสุกี้น้ำผลไม้เป็นต้นนะคะในฐานะคนไทยที่ห่างบ้านเดินทางไปทำงานที่บังกลาเทศคนเดียวเวลาได้เห็นสินค้าไทยแล้วก็เวลาได้จับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าไทยก็จะรู้สึกอบอุ่นใจมากแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้เห็นสินค้าไทยได้รับความนิยมอย่างมากจากทั้งชาวบังกลาเทศแล้วก็ชาวต่างชาติที่เดินทางไปทำงานที่บังกลาเทศด้วยนอกจากเรื่องของการค้าระหว่างกันแล้วนะคะชาวบังกลาเทศยังนิยมเดินทางมาประเทศไทยเพื่อรักษาพยาบาลและท่องเที่ยวในช่วงปี2562มีชาวบังกลาเทศเดินทางเข้ามายังประเทศไทยนับเป็นจำนวนครั้งสูงถึงเกือบ 140,000 ครั้งนะคะถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากจากของนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียใต้แล้วก็นำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยจำนวนมากด้วยนะคะนอกเหนือจากเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะระหว่างจากของชาวบังกลาเทศมายังประเทศไทยยังมีบริษัทไทยนะคะที่เดินทางไปลงทุนที่บังกลาเทศจำนวนหนึ่งด้วยกันในภาคธุรกิจอาหารและโครงสร้างพื้นฐานการที่มีบริษัทไทย
ไปลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานก็เลยทำให้มีแรงงานไทยจำนวนหนึ่งเดินทางไปทำงานที่นั่นและก็เป็นภารกิจของสถานทูตในการที่จะต้องทำงานในการดูแลคุ้มครองคนไทยทุกท่านที่ทำงานที่บังกลาเทศรวมถึงแรงงานทุกท่านด้วยนะคะและนี่ก็คือภาพภารกิจคร่าวๆขณะที่เดินทางไปประจำการที่บังกลาเทศแล้วก็เป็นภาพเกี่ยวกับบังกลาเทศคร่าวๆนะคะแต่อย่างที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้ว่าจะไม่ขอโฟกัสเรื่องของการทำงานในฐานะนักการทูตแต่ว่าอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นที่ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของการดูแลตัวเองแล้วก็การพัฒนาตัวเองในหลายๆด้านแต่ว่ามีจุดเด่นสำคัญที่เกิดขึ้นขณะที่ประจำการอยู่ที่บังกลาเทศคือเมื่อช่วงเดือนมกราคมปีที่ผ่านมาปี2564ตัวติดโควิดค่ะตัวติดโควิดขณะที่ยังประจำการอยู่ที่บังกลาเทศซึ่งในขณะนั้นช่วงนั้นอาการของหลายๆคนจะมีอาการสูญเสียการรับรสและกลิ่นตัวสูญเสียการรับกลิ่นเกือบ 100% ค่ะซึ่งในช่วงนั้นทำให้เกิดภาวะวิตกกังวลแล้วก็เครียดมากตัวสามารถผ่านจุดนั้นไปได้อย่างไรตัวจะมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะคะในคลิปต่อๆไปหากท่านใดสนใจเรื่องของการดูแลตัวเองการพัฒนาตัวเองแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์นะคะก็ขอเชิญกดติดตามช่องกันทีรักไปด้วยกันเลยค่ะขอบคุณค่ะเพราะเราต้องรักตัวเองให้กันที่รักสรรหาเรื่องราวดีๆมาให้กับคุณและให้ตัวเป็นเพื่อนคุยกับคุณอีกคนนะคะ